ต้นเตือนให้สังเกตลูกหากมีอาการปวดท้องอย่าปล่อยผ่านอาจเป็นลำไส้กลืนกันอ้วนเตือนให้สังเกตลูกเป็นเรื่องบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกเล็กไม่สบายอย่างนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรนานนท์ที่ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ตรงน้องโรฮาไม่สบายมีอาการปวดท้องพาไปหาหมอถึง3คนภายในวันเดียวกันจนมะม่วงหรือป้าขยอนซอนภรรยาขอให้หมอทำการอัลตราซาวด์จบพบว่าเป็นลำไส้กลืนกันพร้อมทั้งเตือนผู้ปกครองเด็กๆทั้งหลายว่าให้หมั่นสังเกตอาการลูกเล็กให้ดีอยู่เสมอโดยอ้วนได้โพสต์รูปและข้อความผ่านไอจีว่าอ้วนขีดล่างรังสิตตั้งแต่เมื่อวานโรฮาปวดท้องแล้วไปหาหมอมา3คนภายในวันเดียวหมอบอกไม่เป็นไรไม่มีไรน่าห่วงกลับมาบ้านแต่ก็ยังคงปวดท้องเป็นระยะจะปวดมากทุกครั้งที่กินอาหารสุดท้ายมาอีกครั้งและออมมากขอให้หมออัลตราซาวด์อ้วนเตือนให้สังเกตลูกถึงเห็นว่ามีภาวะลำไส้กลืนกันอย่างที่ออมม่าคิดสรุปงานนี้ออมม่าวิเคราะห์เก่งกว่าหมอคุณแม่ทุกคนต้องสังเกตอาการลูกน้อยกันดีๆ ด้วยนะอย่าปล่อยผ่านง่ายๆไม่งั้นอาการจะยิ่งแย่อาจถึงขั้นต้องผ่าตัดสุดท้ายคือสงสารเด็กน้อยมากถูกจับล็อกทั้งวันตะโกนจนหมดแรงเลยหายไวๆแล้วกลับไปฉลองวันเกิดนะเจ้าโรฮาอ้วนเตือนให้สังเกตลูกอ้วนเตือนให้สังเกตลูกขอบคุณไอจีอ้วนขีดล่างรังสิต CME เชิญสินแสมาดูฮวงจุ้ยคาดไม่ถึงเข้าห้องนอนเจอสาเหตุลูกไม่เกิดสินแสทักจนสองสามีภรรยามีอึ้งทำไมถึงไม่มีทายาท CME เชิญสินแสมาดูฮวงจุ้ยคาดไม่ถึงเข้าห้องนอนเจอสาเหตุลูกไม่เกิดศรีศิวัฒน์พร้อมเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาเผยคลิปนาวยูซีเอมี่เชิญสินแสมาดูฮวงจุ้ยบอกวิธีถ้าซีอยากมีลูกโดยสาวเอมี่อยากขยายครัวเชิญสินแสมาดูฮวงจุ้ยบ้านด้วยสินแสเผยการดูความสัมพันธ์คนในครอบครัวดูที่ห้องครัวพร้อมใช้เข็มทิศจีนตรวจสอบพลังงานหน้าตาบ่งบอกผู้สืบสกุลเป็นสำคัญสินแสถึงกับเอ่ยว่าผมต้องขอโทษด้วยตรวจจับได้ว่า 1. ทำไมถึงไม่มีทายาทอันดับแรกตัวเตาไฟตกตำแหน่งคงว่างคือไม่สามารถบอกได้ว่าทิศที่แท้จริงคืออะไรทิศอยู่กึ่งกลางชวดฉลูผลที่ได้คือไม่ก่อเกิดต้องคุยอีกรอบว่าวางตำแหน่งตรงไหนได้ส่วนครัวข้างนอกบ้านไปวัดมายิ่งหนักกว่าอันนี้เพราะตกสูญหายไปเลยสินแสยังแนะนำวิธีปรับให้ได้ลูกชายและความสมหวังได้สินแสทักจนสองสามีภรรยามีอึ้งเมื่อไปตรวจสอบห้องนอนสินแสถึงกับบอกว่าเตียงนี้เหมือนเตาตกองศาว่างเปล่าแปลว่าลูกไม่เกิดประตูกับเตียงนี้เหลือเชื่อตกตำแหน่งว่างเปล่าทั้งคู่ด้านหนุ่มซีถามติดตลกว่าย้ายจากเตียงไประเบียงอะไรอย่างนี้จะช่วยไหมฟังคำตอบแล้วมีลุ้นสินแสตอบว่าจริงๆช่วยในคัมภีร์ปรมาจารย์บอกว่าให้ไปหาโรงแรมหรือสถานที่อื่นเคสนี้เคยมีมาปรึกษาพร้อมแนะนำห่วงจุ้ยและเคล็ดในการสร้างพลังร่ำรวยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บปังมากอิงฟ้าเซ็นสัญญากับจุ๋ยเซอร์ไพรส์ได้ของขวัญขอบคุณที่เอ็นดูเสียเบิ้มปังไม่หยุดตื่นเต้นมากมากปังมากอิงฟ้าวราหะเซ็นสัญญากับจุ๋ยวรัฐยาเซอร์ไพรส์ได้ของขวัญขอบคุณที่เอ็นดูเสียเบิ้มอิงฟ้าวราหะเฮงทุกสิ่งล่าสุดจุ๋ยวรัฐยาว่าที่คุณแม่ป้ายแดงเห็นความเป๊ะปังอิงฟ้ามหาชนของเหล่าแฟนคลับถึงกับรอช้าไม่ได้มาพบกับสาวอิงฟ้าเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์แถมมีของขวัญเซอร์ไพรส์ให้สาวอิงฟ้าอีกต่างหากโดยอิงฟ้าโพสต์ภาพกับจุ๋ยและดีเจพุทธพร้อมแคปชั่นด้วยว่าขอบคุณพี่จุ๋ยพี่พุทธและพี่ทีมงานครอบครัวแอดวิปสกินมากๆเลยนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลย
ยินดีที่ได้ร่วมงานและขอบคุณที่ไว้วางใจให้ฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คนแรกเลยนะคะตื่นเต้นมากมากเลยจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะและขอบคุณเซอร์ไพรส์สำหรับนาฬิกาโรเล็กซ์สวยและชอบมากมากเลยค่ะดีใจที่สุดเลยขอบคุณที่เมตตาและเอ็นดูฟ้านะคะรักครอบครัวแอดวิกสกินแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะคะ Bambi The Star ปล่อยโฮไปหาแฟนที่ลอนดอนแต่กลับโดนเทเพราะง่วงนอน Bambi The Star ปล่อยโฮไปหาแฟนที่ลอนดอนครั้งแรกแต่กลับโดนเทตอนเที่ยงคืนให้ตามแผนที่มาเองอ้างเหตุผลไม่มารับเพราะง่วงนอนชาวเน็ตชี้แฟนที่ดีคือแฟนใหม่สาวสวยเสียงใสแบมบี้สิรินโสภิตหรือแบมบี้เดอะสตาร์9ลูกสาวของสาวินีปการนังอดีตนางสาวไทยรีวิวประสบการณ์ไปลอนดอนประเทศอังกฤษครั้งแรกใน TikTok @bambini_พร้อมกล่าวว่าจะไม่มีวันลืมในชีวิตระบุว่าวันแรกก็แจ็คพอตแล้วโดยการไปเที่ยวครั้งนี้ของสาวแบมบี้เป็นการไปพบแฟนหนุ่มแทนที่จะเป็นทริปหวานชื่นกลับกลายเป็นขมขื่นหลั่งน้ำตาออกมาอย่างกลั้นไม่ไหวตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงสาวแบมบี้เล่าในคลิปวิดีโอว่าตนเองมาลอนดอนครั้งแรกและจะไม่มีวันลืมในชีวิตเลยสาวแบมบี้มาถึงที่ลอนดอนช่วงค่ำรอตรวจคนเข้าเมืองไป3ชั่วโมงจนจะเที่ยงคืนรถไฟก็ใกล้จะปิดตั้งใจมาหาแฟนแต่พอมาถึงแฟนหนุ่มกลับส่ง Google Map มาให้จากนั้นก็บอกให้สาวแบมบี้ไปตามแผนที่โดยอ้างเหตุผลในการไม่มารับว่าตนเองง่วงและจะไปนอนสาวแบมบี้กล่าวต่อว่าดึกก็ดึกมืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลี่ยวเดินวนหาที่พักพร้อมกับกระเป๋าอีก32กิโลกรัมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะภาพจากแอดบัมบินี่ขีดล่างหาที่พักไม่เจอไปเคาะผิดบ้านเขาก็ไล่เพราะคิดว่าเราเป็นขโมยจนในที่สุดก็มีพลเมืองดีมาช่วยด้วยความที่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่คนเดียวตอนกลางคืนโชคดีมากค่ะที่ติดต่อเพื่อนของเพื่อนในอังกฤษได้เลยมีที่นอนอย่างปลอดภัยนับตั้งแต่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ลงโลกออนไลน์ก็กลายกระแสไวรัลที่มีคนแห่เข้ามาให้กำลังใจและถ่ายถามความเป็นอยู่ของสาวแบมบี้กันอย่างล้นหลามจนมียอดรับชมถึง2ล้านวิวสุดอะส่งแมปมาให้เพราะง่วงจะนอนเพื่อนสนิทกันเขายังไม่ทำเลยนี่แฟนคนจะร่วมใช้ชีวิตอนาสุดโหตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นห่วงนะคะเป็นผมสละโสดคืนนั้นเลยเปลี่ยนแพลนเป็นเที่ยวคนเดียวสวยๆข้ามน้ำข้าทะเลไปหาไม่ใกล้เลยสุดท้ายคือไม่ห่วงเราเลยเลิกคบหาแฟนที่ดีต่อไปดูแลตัวเองให้ค่ะขออนุญาตพูดคำนี้นะคะแฟนที่ดีคือแฟนใหม่ค่ะขอบคุณค่ะจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีค่ะว่ามันเป็นยังไงขอให้คุณได้เจอคนที่ดีๆต่อจากนี้แฟนใหม่รออยู่ค่ะเที่ยวให้สบายใจแล้วกลับบ้านเถอะเชื่อเราการให้ใจของเขาไม่เท่ากับของเราเกมโอเวอร์ค่ะขอบคุณที่มาจากแอดแบมบินี่ขีดล่าง